ไปนะครับพร้อมกับการจุดเทียนนะครับรำลึกถึงวีรชนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนะฮะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาฟังเสียงนะครับน้ำตานะครับของผู้เป็นแม่นะฮะหลังจากที่ได้สูญเสียลูกไปแล้วนะครับแถมหนำซ้ำนะฮะพี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับยังมาตอกย้ำหัวอกของคนเป็นแม่ว่าลูกเป็นผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตทั้งๆที่ลูกเป็นพยาบาลอาสาแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะหลายต่อหลายข่าวก็เห็นกันอยู่นะครับว่าขนาดคนเป็นแม่ของนางพยาบาลคนนี้นะฮะและครอบครัวนะครับถูกตาหน้าว่าเป็นกบฏนะครับพี่น้องครับลองฟังเสียงของคุณแม่ดูนะครับคุณแม่พยาวอักหาดครับขอเสียงปรบมือดังๆครับขอบคุณค่ะในเสียงตบมือที่ให้กำลังใจกับแม่ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยเดี๋ยวขอบอกประชาสัมพันธ์ข้างหน้าให้นั่งหน่อยได้ไหมคะข้างหลังมองไม่เห็นนะคะเราจะบอกขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจวันนี้เพราะเวทีนี้ก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่แม่น้องเกดอยากจะพูดอยากจะบอกว่าเมื่อปีวันที่19พฤษภาปี53ดิฉันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ของผู้ก่อการร้ายมันเจ็บพออยู่แล้วแต่มาปี55ได้พบประสบเจอสอสอที่เลวที่ชั่วปากหมาที่สุดบอกก็กลายเป็นแม่กบฏไปแล้วการเป็นสอสอเนี่ยมันจะต้องได้มาได้ทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิต้องมีการศึกษามีความคิดที่ดีมีปากที่พูดดีแต่ดิฉันเพิ่งจะยอมรับในจริงว่าดิฉันเคยเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองทุกพรรคมันย่อมมีทั้งนักการเมืองที่ดีและเลวปนกันแต่ณเวลานี้ดิฉันยอมรับว่าเชื่อจากจิตใจดวงน้อยๆดวงนี้แหละว่าสสที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแทบทั้งหมดปากหมาใจดำใจแคบความคิดต่ำการมีศึกษาบางครั้งการศึกษาสูงมันไม่ได้ช่วยอะไรให้คนมันดีขึ้นมาได้การที่คุณเห็นฆ่าคนคนหนึ่งที่ถูกฆ่าประชาชนเขามาเรียกร้องตั้งแต่หัวหน้าพรรคของคุณเป็นอะไรเป็นรัฐบาลคุณนั่งมองนอนมองเนี่ยเรียกว่าสสในพรรคเนี่ยดีอกดีใจกันหัวหน้าพรรคของคุณใช้คำสั่งฆ่าประชาชนพวกคุณก็คงจะเห็นชอบด้วยใช่ไหมจิตใจของเขานี่จะทำให้ชื่อว่าถ้าใครคิดจะเป็นสสนะพรรคเพื่อไทยเขาจะต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะเป็นสสของเขาเนี่ยกฎข้อที่หนึ่งต้องปากหมาไปก่อนถ้าใครไม่ปากหมานี่เข้าไปเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ผิดกฎถ้าลองเข้าไปแล้วเป็นสสทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จิตใจเหมือนกันหมดใจดำใจแคบความคิดต่ำโสโครกมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยถ้าวันนั้นหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยยอมเสียสละยุบสภาที่ประชาชนเขาออกไปเรียกร้องแล้วก็มันคงไม่มีคนตายเกิดขึ้นหัวหน้าพรรคคุณมันก็จะไม่ถูกตาหน้าวทรราชตาหน้าวนายกมือเปื้อนเลือดแต่เพราะอะไรรู้ไหมคะฉันเข้าใจตำแหน่งที่คุณจะได้เป็นนายกเนี่ยมันแสนยากแสนเย็นแล้วพอเวลาคุณได้มาเนี่ยคุณย่อมเหนียวเป็นธรรมดาคุณย่อมหวงตำแหน่งคุณยอมแม้กระทั่งสั่งฆ่าประชาชนในประเทศที่มือเปล่าคุณยอมขนาดนั้นนี่ฉันยอมรับเลยว่าคุณนี่รักเก้าอี้รักตำแหน่งนายกได้มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตำแหน่งนายกของคุณมันได้มาด้วยรองเท้าของทหารที่เขี่ยตูดขึ้นมาฉันบอกได้เลยว่าถ้าทหาร
ไม่ร่วมมือกับคุณน่ะรับรองได้คุณก็ยังไม่ได้เป็นนายกคุณก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นั่นน่ะอภิสิทธิ์แต่พอดีว่าทหารชุดนี้มันละโมบมันโลภมากมันบ้าอำนาจเขาคิดว่าการที่เป็นเครื่องแบบของสีเขียวของทหารเนี่ยเขามีอำนาจในประเทศเขามีอำนาจเหนือกว่านายกเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลือกใครขึ้นมาเป็นนายกเขาก็หนุนคนนั้นอ่ะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงจัดการเลยเดี๋ยวกูปฏิวัติมันเองเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกนะบอกที่ฉันบอกว่าดิฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ทหารยุคนี้ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังฆ่าประชาชนนี่ลอยนวลเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่คนสั่งฆ่าและคนฆ่าไม่ได้ติดคุกติดตารางเลยบางเรื่องบางกล่าวอย่างอดีตที่ผ่านมาปี35เนี่ยญาติจะไม่ทันกระดิกตัวเลยเนรโทษกรรมเลยทหารลอยนวลยิ้มล่ากี่ครั้งกี่หนที่ทหารกล้าออกมาฆ่าประชาชนเพราะมันรู้มันฆ่าแล้วมันไม่ติดคุกไงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่านั่นมันคืออดีตที่ผ่านมาแต่ณเวลานี้ประวัติศาสตร์ปี53มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำรงไปว่าครั้งนี้แหละคนสั่งฆ่าและคนที่ฆ่ามึงต้องติดคุกมันเป็นเรื่องของการอย่างประเด็นตอนนี้ที่ดิฉันบอกว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยรัฐบาลนี้เขาถือว่าเป็นการชดเชยให้กับคนเจ็บคนตายรัฐบาลนี้เขาชดเชยแต่อดีตรัฐบาลคุณจงจำไว้ว่าณเวลานี้มันถึงเวลามึงต้องชดใช้ถ้าแลกกันได้ 7,750,000 ฉันจะให้อภิสิทธิ์และฉันขอยิงหัวลูกอภิสิทธิ์คนหนึ่งได้ไหมเพราะเขาจะได้รู้ไงว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงความสูญเสียคุณดูถูกค่าชีวิตคนตอนคุณเป็นนายกคุณบอก 400,000 ที่พัฒนาสังคมจ่ายมาครั้งแรกเนี่ยคุ้มแล้วพอแล้วฉันประกาศบอกเลยฉันยอมให้ 500,000 แต่มึงต้องตายเดี๋ยวนั้นเลยอภิสิทธิ์อย่าวัดมนุษย์เป็นค่าตัวเงินคุณอย่ามองว่ามนุษย์ที่คุณมองเนี่ยเป็นรากหญ้าเนี่ยมีค่าแค่ 400,000 500,000ถามว่าชีวิตมนุษย์น่ะมันมีค่าสูงส่งต่อให้เขาเป็นคนยากคนจนเวลาเผาศพเวลาตายถามหน่อยอภิสิทธิ์ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่ลากยากคุณเป็นบุคคลชั้นสูงเวลาตายอยากจะรู้นะครอบครัวแกตายพ่อแม่ตายเนี่ยมึงจะเข้าไมโครเวฟหรือเปล่าเพราะคนจนเผาด้วยเมนเขาแบ่งแยกไงรัฐบาลอดีตรัฐบาลเขาแบ่งแยกแล้วอดีตรัฐบาลเนี่ยของเขาเรียกว่าระดับคนชั้นสูงเขาจะดูแลแบบคนชั้นสูงคนชั้นกลางแต่คนชั้นลากย่าอย่างเราเนี่ยเขาไม่มองเพราะเขาถือว่าคนโง่คนไพ่คนต่ำมันโง่จะทำอะไรมันก็ไม่รู้กูจะโกงแบบไหนมึงก็ไม่รู้ได้ไหมเพราะณเวลานั้นจงบอกได้เลยบอกมึงคิดผิดซะแล้วตอนนี้แม้กระทั่งคนจบป.4 อาจจะฉลาดกว่ามึงด้วยอภิสิทธิ์และอาจจะฉลาดกว่าส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์ทุกตัวคนฉันมองเห็นได้เลยว่าดิฉันไปรัฐสภาดิฉันไปในฐานะที่โดนท้าทายนะฉันโดนสาธิตท้าทายฉันไปรัฐสภาไปถึงหน้ารัฐสภาก็ตะโกนเรียกใส่ไมค์เนี่ยเรียกให้เขาออกมารับฉันเข้าสภาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาด่าแล้วก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาฉันก็เลยบอกว่าไอ้หน้าตัวเมียในเมื่อมึงท้าผู้หญิงคนนึงอ่ะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีอะไรมากมายหรอกไม่ได้เป็นส.ส.เป็นประชาชนคนนึงแล้วมึงมอบตำแหน่งให้แม่ของขบถด้วยไปหามึงถึงหน้ารัฐสภามึงยังไม่กล้าออกมาเจอกับกูเลยเพราะตอนนั้นต้องจำไว้เลยว่าสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ปากดีมึงเก่งแต่ปากกูเอาสายปากครอบเนี่ยเอาสายยางที่ซื้อไปเนี่ยซื้ออย่างดีเอาไว้ใช้ถ้าเกิดวันไหนพอแล้วก็ไปสวมปาก
สอสอในพรรคคนต่อไปแบ่งกันใช้ถ้าไม่พอแล้วให้บอกมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนพวกคุณกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนที่ตายพ่อแม่เขานั่งอยู่หลังพอเราเข้าไปถามว่าคนไหนที่คุณบอกว่ากบฏมันบอกมันไม่ได้พูดสื่อเอาไปลงเองฉันก็ท้าบอกงั้นมึงไปฟ้องสื่อเดี๋ยวเขาโซดาฟ้องเลยถ้าคุณบอกคุณไม่ได้พูดคุณฟ้องเลยเพราะผลเสียคือใครคือคนที่มาต่อสู้ประชาชนที่มาต่อสู้ที่มาตายที่มาเจ็บมันกล่าวหาเขาว่าเป็นกบฏเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าเป็นกบฏต้องเป็นหัวหน้าพรรคของมึงพวกมึงในกบฏทุกตัวชอบระบบเผด็จการกูไม่ได้ไม่ดีกูก็ป้นเขาเอาถ้ารอเลือกตั้งกูก็รอเสนียงยานมึงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถนัดเหลือเกินเรื่องเผด็จการเรื่องการป้นและใช่ฉันบอกเลยบอกว่าณเวลานี้อาจจะมองเห็นทางแสงสว่างว่าพ.ร.บ.กลาโหมที่ฉันเคยไปยื่นหนังสือให้กับยุทธศักดิ์บอกท่านช่วยหน่อยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยของทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเพราะดิฉันเชื่อว่าทหารทำเกินหน้าที่ทำเกินคำสั่งบิ๊กออสเห็นหน้าเขาไหมคะยังจำภาพเขาได้ไหมหน้าเขาแบบกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่ทำอะไรแบบนี้คือไม่กล้าแตะต้องอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างในกองทัพที่ตัวเองคุมดูแลอยู่เนี่ยเขาไม่กล้าแตะต้องอะไรเลยดิฉันก็เลยเรียกเขาว่าบิ๊กแย่พอมาตอนนี้ได้เปลี่ยนว่าเปลี่ยนครม.และได้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกลาโหมใหม่ดิฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีที่รัฐมนตรีคนใหม่อาจจะมามองเสียงประชาชนบ้างว่าในการร้องขอให้ท่านช่วยดำเนินการตรวจสอบวินัยของนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผบ.ทบ.ลงมาประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเหล่ไม่มีดอกเนี่ยต้องตรวจสอบให้เยอะฉันเคยบอกแล้วประกาศไปแล้วด้วยว่าผบ.ทบ.ที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคุณโชคดีที่คุณเกิดมาแล้วคุณได้เป็นผบ.ทบ.ในประเทศไทยแต่จงจำไว้เถอะมึงอะโชคร้ายที่เกิดมาแล้วมีกูนางพญาอัคฮาสอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้แบบคำพูดธรรมดาอย่างชาวบ้านน่ะกูจะจิกมึงไม่ปล่อยอะจนกว่าความผิดที่เขากระทำไว้เนี่ยมันจะได้เกิดความจริงให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างให้ประชาชนได้เห็นว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยคนสั่งฆ่าและคนฆ่ามีกี่คนเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่ามีใครเพราะมันเป็นทุกคนที่เราเห็นมีกี่คนชื่อเสียงตรงไหนอะไรยังไงมันจะได้กระจายออกมาสักทีและฉันจะบอกเลยว่าทหารที่ฆ่าประชาชนได้เนี่ยบอกไว้เลยคุณจงอย่าภูมิใจและคุณอย่าไปบอกลูกบอกหลานนะเดี๋ยววันหลังลูกหลานมันจะมาถอนงอกเอาพยายามเก็บไว้เป็นความลับกับตัวเองความชั่วไว้กับตัวเองจนตายบอกตรงๆผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาต่อสู้ดิฉันพูดเสมอไม่ได้พูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะดิฉันพูดมาดิฉันสู้มา1ปี8เดือนนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องตัวเงินการเยียวยายังไม่เคยมีเรื่องที่คุณที่มีแกนนำออกมาบอกเลยว่า10ล้านฉันสู้มาตั้งแต่ต้นจนไม่ได้นึกถึง10ล้านเพราะว่าฉันถือว่าลูกฉันมีค่ามากกว่า10ล้านอย่างที่ฉันบอกถ้าแลกกันได้ฉันให้คุณแต่มึงตายมึงลงมาตายมึงอยากได้มึงคัดค้านกันมึงก็ตายแล้วมึงก็เอาไปเอาไปเก็บไว้ให้ลูกให้เมียมึงใช้กันถ้าถามว่านะคะรื้อคดีไปให้ต้องเยียวยาไปทั้งหมดไปถึง14ตุลา6ตุลาพฤษภา35ดิฉันก็ฝากบอกอภิสิทธิ์ด้วยถ้า14ตุลา6ตุลาก็ต้องไปขุดกระดูกถนอมขึ้นมาถ้าพฤษภา35ก็ต้องไปเชิญสุจินดากับจำลองมามันจะได้มาร่วมประเด็นกันไงถึงเวลาเนี่ยเพราะถ้าอยากได้กันมากนักเวลาเป็นรัฐบาลทำไม่ได้พอรัฐบาลใหม่เขาจะทำขึ้นมาออกมาอิจฉาตาร้อนเพราะอะไรไหมกลัวใครเขาจะรู้ไงว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้มันเยียวยาก็แปลว่ากูผิดสิกูทำถึงได้ออกมาคัดค้านแบบลูกอีช่างค้านน่ะกูเอาทุกอย่างและเป็นแบบเดียวกันหมดเลยสสในพรรคเนี่ยก็ถึงบอกเขาบอกเขาทำบุญมาด้วยกันดี
อภิสิทธิ์เลี้ยงอาหารด้วยอะไรยี่ห้อไหนบอกด้วยเฮาเก่งที่จริงๆได้แต่เฮาเฮาทุกเรื่องทุกราวเฮาแล้วถามว่าคุณเฮาออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยคนที่เขาไม่ได้มองอะไรหรอกเขาไม่ได้อยู่เสื้อฝ่ายไหนอ่ะเขามองพิจารณาเขาก็จะรู้เองอ่ะว่าไอ้พรรคนี้มันเป็นยังไงมันปัญญาอ่อนทั้งพรรคหรือเปล่าเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยพรรคเขาเองเนี่ยโอ้โหดีเลิศประเสริฐสิทำอะไรก็ไม่ผิดสอสอในพรรคยิงคนตายก็ไม่ผิดสอสอยังไม่ติดเลยตำรวจยังไม่เอาตัวไม่ได้เลยแล้วเขาถามแล้วแม่งเกตเป็นยังไงบอกว่าคุณดูเด็กสอสอเขายังตำรวจยังจับไม่ได้แล้วฉันมีเรื่องกับหัวหน้าพรรคอ่ะไม่ยิ่งกว่าคุณอีกเหรอขนาดลูกน้องในพรรคมันยังเล่นพรรคเล่นเห็นไหมเล่นพิธีการโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มานั่งนึกแต่ไม่เป็นไรฉันรอได้นานแค่ไหนก็รอได้เพราะฉันถือคติอยู่แล้วตอนนี้เลือกไปแล้วถ้าจะตายก็ขอเก็บเกี่ยวตายไปให้หมดทั้งสุเทพอภิสิทธิ์ไปยุติไปด้วยกันแล้วกันถ้าจะตายก็ตายพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการที่คนที่รัฐบาลเขาออกมาเยียวยาประชาชนเพราะหนึ่งเขามองแล้วคุณมาค้านคุณมาอะไรแล้วแต่คุณจะมาอ้างย้อนหลังไปย้อนหลังมาเนี่ยคุณจะอ้างก็ได้รัฐบาลเขาก็มีตาดูว่าเขาจะช่วยเหลือไหมอะไรยังไงเขามีกรอบของเขาอยู่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เขาก็บอกแล้วเห็นมีส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าทางกรุงเทพทางอะไรเนี่ยเขาก็จะมีรับพิจารณาเขาทำแต่พอดีว่าที่เขาต้องทำให้กับเยียวยาให้กับปี53เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้ามองจากผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเขาจะรับการเยียวยากันไปบ้างแล้วถูกไหมคะนะแต่ว่าปี53นี่มันยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีใครมาเยียวยาเลยเขาก็เลยทำก่อนพอเขาทำก่อนกลายเป็นเรื่องที่อิจฉาสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เพราะอะไรอ่ะเพราะอย่างที่เราบอกอ่ะถ้าเกิดเป็นประเทศไหนเขาก็รู้เลยถ้ารัฐบาลนี้มาเยียวยาให้ก็กลายเป็นว่าอะไรมั้ยพรรคของเขาเนี่ยทำไม่ได้แล้วมึงก็ทำผิดเพราะมึงเป็นคนฆ่าแต่กับการเวลาคนจ่ายเงินต้องเป็นพรรคอื่นแทนรัฐบาลอื่นแทนและฉันก็เลยบอกว่าฉันก็ไปฟังคุณสาธิตเขาพูดเท่านั้นเท่านี้ฉันก็บอกฉันก็เคยไปถามผู้รู้ทางกฎหมายบอกที่คุณสาธิตเขาบอกเขาจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองไม่ยอมให้เอาภาษีประชาชนน่ะมาให้กับพวกกบฏเป็นภัยต่อความมั่นคงจะไปฟ้องศาลปกครองเรื่องเงิน 2,000 ล้านที่จะมาใช้ในการเยียวยาดิฉันก็เลยไปถามทนายผู้รู้บอกว่าถ้าเกิดดิฉันเป็นประชาชนและรวมตัวกันไปหลายๆสักพันคนเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองเรื่องที่อภิสิทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่แล้วเอาเงิน 6,000 ล้านมาฆ่าประชาชนน่ะเงินภาษีประชาชนนะโว้ยก็ได้ข่าวว่าเขาจะยื่นอีกก็ไม่เป็นไรถ้าวันไหนศาลปกครองรับฟ้องวันนั้นประชาชนก็จะด่าหน้าเข้าไปให้ศาลปกครองมั่งว่าคุณจะรับฟ้องมั้ย 2,000 ล้านกับ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านนี่ไม่รวมลูกกระสุนนะเงินสด 6,000 ล้านเนี่ยไม่รวมลูกกระสุนไม่รวมอย่างอื่นนะเพราะอันนั้นเป็นงบลับกองทัพบกเขามีงบลับเปิดเผยไม่ได้ก็อย่างที่ลูกชายบอกกันแหละงบลับเยอะประชาชนตรวจสอบไม่ได้ใครก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกรัฐบาลใหม่เลยว่าต่อไปนี้ถ้ากองทัพของงบประมาณน่ะอย่าให้พิจารณาก่อนว่าถ้าเป็นงบไม่รับประชาชนตรวจสอบได้รัฐบาลตรวจสอบได้ก็คุณเอาไปทำอะไรค่อยให้เพราะว่าให้ไปอย่างที่ว่าเนี่ยร่วมกันกับอดีตรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่รู้กองทัพโกยไปได้เท่าไหร่ทหารถึงได้กล้าไงคงได้ไปเยอะถึงได้กล้าฆ่าคนแล้วแบบโอ้โหผมทำตามเนี่ยกฎหมายคุ้มหัวทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งขอโทษนะใบคำสั่งฆ่าน่ะในนั้นมันยังมีเขียนไว้เลยให้ยิงตามหัวเขาระยะป้องกันตัวแต่ปรากฏว่าคนเสื้อแดงมันเอาหัวเดินมั้งโดนหัวทุกศพมันตามหัวเขาตรงไหนเห็นมามันเหนือกว่าเขาฉันถึงบอกก็บอกไอ้งบลับของกองทัพเนี่ยมันควรจะเช็คได้เพราะเป็นงบลับอะไรสำหรับไปฆ่าประชาชนเลยเฉพาะเลยหรือเปล่าทุกคนได้ยศได้ตำแหน่งหมดดิฉันบอกได้เลยว่าประชาชนน่ะอย่าเพิ่งไว้ใจเลยในเมื่อผบ.ทบ.ยังชื่อประยุทธ์จันทร์โอชารองผบ.ทบ.ยังชื่อดาวพงษ์รัตนสุวรรณ
ก็บอกเผื่อรัฐบาลด้วยว่าอย่าไว้ใจทหารกองทัพนะตอนนี้อย่าไว้ใจไอ้ภาพที่ออกมาเป็นภาพที่ลวงวันนี้ออกมาก็เป็นภาพที่ลวงตาเพราะฉันไม่เชื่อใจแล้วทั้งหัวงอกหัวดำอ่ะฉันไม่ได้กลัวอะไรแล้วฉันบอกชีวิตฉันอ่ะมันมาถึงสุดแล้วดิฉันเลือกไปแล้วชีวิตตัวเองที่ต่อสู้เนี่ยมีสองทางตายกับติดคุกเพราะฉะนั้นฉันต้องบอกละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารประชาชนคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขคุณจะไม่มีทางได้อยู่เป็นสุขฉันจะบอกเลยถามว่าขบวนการพระท่านบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ดิฉันขอจองเวรถ้าไอ้พวกนี้ติดคุกเมื่อไหร่ดิฉันถือว่าหมดเวรสิ่งที่บอกเลยเดี๋ยวบอกดิฉันพูดเลยว่าดิฉันไม่เคยไว้ใจกองไม่เคยไว้ใจกองทัพโดยที่มีผบ.ทบ.ยกชุดของเขาตั้งแต่รองลงไปตั้งแต่ตรงไหนตรงไหนคือทหารที่มาร่วมยิงหัวพวกเราทั้งนั้นเลยยิงหัวลูกฉันที่มันได้ดิบได้ดีตำแหน่งที่วางกันไว้เนี่ยเขาบอกเขาไม่มีหรอกวางทายาทผบ.ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาให้ข่าวว่าเขาไม่ได้วางทายาทเขาไม่มีหรอกขอโทษแต่ที่มึงวางไว้แต่ทายาทอสูรทั้งหมดเลยอ่ะมันคิดว่าคนโง่มั้งมันคิดว่าเราโง่เหรอแต่ฉันขอบอกเลยนะฉันไม่เคยแช่งใครแต่ครั้งนี้ที่ฉันขอแช่งลูกฉันตายก็ขอให้ลูกพวกมึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตายเหมือนลูกกูนี่แหละมึงจะได้รู้รสชาติของความเจ็บปวดไงเวรกรรมเนี่ยขอให้มันจองไปถึงลูกถึงหลานมึงมรดกนี่มันเป็นมรดกตกทอดกันไปเลยเหตุการณ์ในวันทั้งห้าถ้าย้อนจากนี้ไปถ้ามันจะเกิดมีอีกเนี่ยก็ขอให้เป็นลูกพวกมึงแล้วกันที่โดนลูกกระสุนปืนจากทหารเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แม่น้องเกดได้พูดกับพี่น้องก็เป็นบางส่วนละแล้วเดี๋ยวจะต่อให้กับนักพูดรายอื่นที่วันนี้เรามีท่านสุนัยก็มาแล้วอาจารย์หวานก็มาแล้วเรามีอีกหลายหลายท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องเราก็จะบอกกับพี่น้องเราว่าตรงนี้เป็นเวทีประชาชนจริงๆเราสามารถที่จะสื่อไปถึงรัฐบาลได้แล้วเราสามารถที่จะด่าฝ่ายค้านได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่เกดก็จะพบพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้วิทยากรท่านอื่นได้คุยได้พบกับพี่น้องถ้ายังไงก็ฝากด้วยถ้ามีเหตุถ้าพูดถึงเราจะมีการตั้งเวทีที่ไหนเดี๋ยวแม่น้องเกดจะบอกผ่านมาให้พี่น้องได้รับทราบนะคะเราจะได้เป็นเวทีประชาชนที่แน่นหนาฝาข้างพลังประชาชนเนี่ยมันดีที่สุดแล้วค่ะดีที่สุดจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะปรบมือให้กับคุณแม่พยาวอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับนะฮะจบลงไปนะครับก็หัวอกของคนเป็น